สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมานะคะนำเสนอในเรื่องราวของไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกแล้วดีต่อใจมีคนส่งเสริมสนับสนุนนะคะทั้งในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะค้าขายร่ำรวยได้เงินได้ทองกลับมาด้วยนะคะตามคำที่โบราณว่าไว้นะคะไม้ชนิดนี้นะคะปลูกแล้วดีต่อใจแล้วถ้าทานล่ะคะทานแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของเซลล์ต่างๆในร่างกายใครที่อยากผมสวยผมยาวเร็วอยากยาวเร็วมากเลยทำยังไงดีกินอะไรดีแล้วมันถึงจะได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็อยากจะมีเส้นผมที่เงางามไม่เปราะไม่หักไม่แตกง่ายต้องมาดูไลฟ์นี้เลยค่ะพืชพันธุ์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะไม้ชนิดนี้เนี่ยก็คือขนุนนั่นเองนั่นล่ะค่ะหลายๆคนน่าจะคงจะเคยได้ยินแล้วอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะหลายๆบ้านน่าจะมีการปลูกแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าบ้านทิพย์เองนะคะก็ตอนมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆเนี่ยจำได้เลยว่ามีคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่แบบอยู่ถัดไปอีกสามบ้านเนี่ยเขาก็นำต้นขนุนมาให้คุณพ่อค่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นพันธุ์จำปาทองนะคะซึ่งทิพย์ไม่แน่ใจว่าทิพย์จำชื่อพันธุ์ถูกต้องไหมนะคะมันก็ประมาณสัก 30-40 ปีมาแล้วอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็มาปลูกนะคะต้นนี้ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ให้ผลออกมางามดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ปลูกกันตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้ามีบ้านเนี่ยห้ามพลาดในการปลูกต้นขนุนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งในเรื่องของความเชื่อในแง่ของโบราณด้วยแล้วก็สุขภาพที่ดีนะคะต้นขนุน1ต้นให้ประโยชน์กับคุณในทุกๆส่วนของเขาเลยก็คือเม็ดขนุนก็ทานได้นะคะแล้วก็เนื้อขนุนด้วยนะคะแก่นใบรากนะคะให้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะทิพย์ก็มาเอาใจเฉพาะคนที่อยากที่จะมีผมยาวเร็วฉันอยากผมยาวเร็วฉันจะทำยังไงดีกินอะไรดีนะนะคะที่มันยังเป็นอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรยังให้ประโยชน์กับตัวคุณแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะก็คือเม็ดขนุนนั่นเองค่ะนั่นแหละนะคะเม็ดขนุนมันมีดีอย่างนี้นี่เองนะคะทิพย์ก็เลยเอามานำเสนอให้กันแต่ว่าวันนี้เนี่ยทิพย์ไม่อยากนำเสนอในแง่ของการนำเม็ดขนุนแล้วก็มาต้มแล้วก็แบบว่าใส่เกลือกินแบบนั้นธรรมดานะคะเพราะว่าเคยลองพยายามทานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะทิพย์ก็เลยลองดูซิมันมีการนำเม็ดขนุนไปทำอะไรได้อีกบ้างนะคะนี่นะคะก็คือเม็ดขนุนนะคะทิพย์ก็พบว่าอ๋อเม็ดขนุนเนี่ยถ้าคุณนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะคะคุณก็เอามาต้มแล้วก็มาทำเป็นเม็ดขนุนแกงบวชได้ค่ะซึ่งมันก็เป็นกลายเป็นขนมไทยไปในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะที่ก็เลยจะมาทำเม็ดขนุนแกงบวชนั่นเองค่ะก็เตรียมเม็ดขนุนไปแล้วนะคะเม็ดขนุนในที่นี้เนี่ยนะคะปกติแล้วตามสูตรเนี่ยเขาจะบอกว่าให้คุณเนี่ยเตรียมเม็ดกระถุเม็ดขนุน1กิโลนะคะพร้อมกับหัวกะทินะคะครึ่งกิโลแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอีก3ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะเนาะเห็นเนาะแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะ1ช้อนชาค่ะในที่นี้เนี่ยทิปใช้ดอกเกลือนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ด้วยความชอบส่วนตัวนะคะชอบมะพร้าวอ่อนกับงาดำทิปก็จะนำมะพร้าวอ่อนมาใส่ในเมนูนี้ด้วยพร้อมกับการโรยงาดำตบท้ายด้วยนะคะทีนี้ในวันนี้ที่ทำนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าสูตรที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับ4ถ้วยนะคะทานกัน4คนแต่วันนี้ที่ทำนี้เนี่ยทิปก็จะลดขนาดลงมานิดนึงนะคะก็จะลดตามส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะทีละอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมาเริ่มก่อนนะคะอันดับแรกถ้าคุณจะทำเม็ดขนุนนะคะแกงบวชเนี่ยก็เริ่มจากการที่เราต้องเดี๋ยวนะคะต้มเม็ดขนุนก่อนนะคะต้มเม็ดขนุนให้เดือดก่อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณเดี๋ยวนะคะเนื่องจากว่าเราสารภาพว่าเรายังไม่ได้เตรียมเตาแก๊สเลยนะฮะตอนนี้เราเตรียมแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมันอีกแล้วว่าทำไมกดไม่ลงมา
ทำไมอ่ะเดี๋ยวหรือว่าเรากดเดี๋ยวนะคะอ๋อมันไม่ออฟมันมีเทคนิคมันไม่ออฟโอเคเอาเมื่อกี้บังเหรออ๋อโอเคค่ะขอโทษทีนะคะเอาล่ะเราก็เตรียมเม็ดขนุนไปแล้วนะเดี๋ยวเราจัดการติดก่อนเลยนะคะคือเตาแก๊สอันนี้เนี่ยเป็นเตาแก๊สที่สำหรับปิกนิกนะปิกนิกแล้วก็เวลาใช้ทีไรหวั่นไหวนี่จิตใจทุกทีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะร้อนมากอ่ะแล้วเราคอนโทรลเขาไม่ได้อ่ะนะคะเราก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะระหว่างที่รอเขาต้มสุกเนาะเราต้องต้มให้สุกก่อนทีนี้ระดับความสุกของมันเนี่ยเม็ดขนุนเนี่ยนะคะไม่ได้หยิบตัวอย่างออกมาให้ดูเนาะถ้ามันมีเปลือกอยู่ถ้ามันมีเปลือกอยู่นะคะในตัวเม็ดขนุนมันมีเปลือกอยู่ก็คือคุณต้มไปประมาณ10นาทีเปลือกก็น่าจะปลีแตกแล้วนะคะแล้วคุณก็ลองเอาซ่อมเนี่ยค่ะซ่อมเนี่ยจิ้มลองดูว่าเนื้อที่คุณได้นี้เนี่ยมันพอหรือยังบางคนชอบทานที่มันแข็งนิดนึงบางคนอาจจะชอบทานนิ่มนิดนึงนะคะบางทีอาจจะเสิร์ฟผู้ใหญ่หรืออาจจะเสิร์ฟเด็กซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันคุณก็ลองดูว่าระดับของความแข็งนิ่มของมันนี้เนี่ยชอบที่จุดไหนก็พอที่จุดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของเม็ดขนุนแกงบวชนะคะมันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกนะคะมันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกนะคะก็คือว่าอย่างดอกเกลือนี้เนี่ยที่ทิพย์นำมาใช้นะคะปกติก็ตามสูตรต่างๆเขาก็จะใช้เกลือกันแต่ว่าทิพย์ก็เลือกที่จะใช้ดอกเกลือนะคะซึ่งดอกเกลือนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของสร้างความยืดหยุ่นของผิวคุณนะคะแล้วก็ทำมีการสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แข็งแรงแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวสร้างความสมดุลให้กับน้ำภายในร่างกายของคุณนะคะอันนี้คือดอกเกลือนะอย่างที่สองกะทิอันนี้ตอนแรกมีใครเป็นเหมือนกันไหมที่เป็นคนที่เวลาทานกะทิแล้วมันกินแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเฮกชินแต้จิ๋วแต่ไม่รู้คนอื่นเขาเรียกว่ายังไงนะแต่ที่กินแล้วมันจะแบบโอ้โหมันอึดอัดมันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ากินมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมไทยทิพย์ชอบกินแต่เวลากินก็จะไม่ได้กินแบบกินน้ำก็จะกินแต่เนื้อคือแบบกินถ้ามีเม็ดขนุนก็กินแต่เม็ดขนุนถ้ามีเป็นอย่างอื่นบัวลอยอะไรเงี้ยเราก็กินที่เป็นเครื่องมันอะแต่ว่าเราไม่กินน้ำมันชิมแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันจะรู้สึกอึดอัดมากแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เจ้ากะทินี้เนี่ยทิพย์ก็ไปพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกะทิเนี่ยนะมันเป็นของกินที่ย่อยง่ายแล้วร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะตัวกะทินี้นะคะร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เลยในกะทินี้เนี่ยมันก็จะมีกรดเขาเรียกว่ากรดลอลิกนะคะซึ่งกรดลอลิกในที่นี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อจุลินทรีย์ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ยังต้านเชื้อราในร่างกายของคุณอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการกินกะทินี้ก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็กะทิเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของขนมไทยมาตั้งนมนานแล้วนะคะมันก็คล้ายๆกับว่าการทานกะทิก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานนะคะให้กับร่างกายนะคะที่จะกำจัดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เชื้อรานะคะที่มีอยู่ในร่างกายออกไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทิพย์รู้สึกว่าโหยกะทิมันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอเขาบอกว่ากะทิขออนุญาตนิดนึงนะมันขออนุญาตนิดเขาบอกไอ้กะทิเนี่ยนะมันจะช่วยลดการสะสมของไขมันนะคะแล้วก็ลดการสะสมของไขมันตอนแรกทิพย์เข้าใจว่ากะทิมันก็กินแล้วมันเนาะมันลดยังไงอะนะคะวิธีการของเขาก็คือว่ากะทิเนี่ยมันจะมีส่วนในการช่วยดึงนะคะไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายที่มันสะสมไว้นะคือร่างกายคนเรานี้เนี่ยจะสะสมร่างไขมันส่วนเกินไว้ใช่ไหมคะตามส่วนต่างๆถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะสะสมไว้อยู่อย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยกะทิมันจะไปทำหน้าที่ในการดึงไขมันที่ไม่ได้ใช้เนี่ยแหละค่ะที่มันอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะ
ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานเขาเลยบอกว่ามันจึงสามารถที่จะช่วยลดการสะสมของไขมันได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการกินกะทิเขาจึงบอกว่ามันสามารถช่วยลดการสะสมของไขมันได้นี้ในความเห็นส่วนตัวเนาะจิ๊บก็มีความคิดว่าไม่ว่าเราจะทานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นอาหารเนี่ยทานในจุดที่สมดุลมันก็น่าจะมีประโยชน์กับตัวเราเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราทานมันมากเกินไปมันก็คงจะให้โทษกับร่างกายของเราฉะนั้นเนี่ยแล้วมันมีอีกอย่างนึงที่น่าคิดก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาจะมีจะเรียกว่าไงดีอะเช่นบางคนอาจจะทานกะทิได้เป็นปกติเลยนะคะคือกินได้แบบไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนอย่างเงี้ยไม่ได้ละบางคนกินกะทิมากเกินไปก็รู้สึกเหนื่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับคุณแค่ไหนนะคะมันมีประโยชน์มันก็อาจจะมีโทษได้ถ้าเกิดคุณกินมันมากเกินไปถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยทิพย์ก็มาพูดถึงประโยชน์ของมันนะว่ากะทิมันเป็นแบบนี้มีคอมเมนต์มาน้องเบลบอกมีคอมเมนต์มาแต่เรายังเปิดขออนุญาตนิดนึงแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะฮะไหนอ่ะคือเมื่อกี้นี้นะก่อนที่เราจะเปิดไลฟ์มาเนี่ยเราก็คิดว่าเราพยายามอย่างนี้แล้วล่ะที่จะเปิดมือถือเครื่องนี้นะเราอุตส่าห์เปิดหน้านั้นไว้แล้วนะแต่สุดท้ายแล้วนะคะน้องเบลก็มาเป็นตัวช่วยอีกแล้วครับท่านนะคะตามสูตรนะตามสูตรนะคะถ้าเกิดที่พักใครช้าเกินไปก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในมุมที่จะเห็นได้นะสวัสดีค่ะคุณยงยุทธนะคุณโยเกิร์ตนะคะแล้วก็คุณกาตินี่เมใช่ไหมอยากรู้จังเลยอะชื่อนี้นี่มันคือชื่อคุณจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นชื่อสมมุติหรือมันเป็นอะไรที่แบบคุณตั้งขึ้นเองไหมหรือว่ามันเป็นชื่อของคุณจริงๆอะถ้าใช่เนี่ยมันเป็นภาษาอะไรหรอหรือว่ามันเป็นภาษาอะไรอยากรู้แล้วมันแปลว่าอะไรอะอยากรู้มากเลยขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าตามมาดูกันทันด้วยนะคะพอดีทิพย์อยากจะลองเปลี่ยนวิธีการไลฟ์ดูว่าถ้าเกิดแบบทิพย์ไลฟ์สั้นๆเนาะอาจจะเป็นแบบครั้งละประมาณ30นาที20นาทีแต่ว่าเจอกันสัปดาห์ละ2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะจะดีไหมนะคะก็ลองดูว่าเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในการที่จะไลฟ์มันก็จะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณแมมขอโทษนะคะอ่านนามสกุลไม่ออกค่ะหนูเป็นอิสลามค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อเป็นอิสลามที่มีเพื่อนเป็นอิสลามด้วยอ่ะแล้วเราน่ารักมากเลยนะคือแบบเขาเป็นคนที่เคร่งในศีลนะคะแล้วก็บังเอิญนี่เล่าให้ฟังนะนี่เล่าให้ฟังระหว่างรอนี้นะบังเอิญว่าทิพย์มีตอนนั้นปีใหม่เนาะที่ก็ไปซื้อกระเช้ามาในกระเช้านี้ก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะคะซึ่งปกติทิพย์ให้ใครลูกค้าปกติก็ไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าทิพย์เอาไปให้เพื่อนที่เป็นอิสลามท่านนี้นะคะคุณแม่เขาก็ออกมานะเขาก็เอ็นดูเรานะคะเขาก็บอกว่าอู้ขอโทษนะคุณทิพย์พอดีที่บ้านเนี่ยเคร่งมากเลยแล้วก็ไม่รับแอลกอฮอล์เขาก็แกะแอลกอฮอล์นั่นแหละคืนทิพย์มานะคะทิพย์ก็โอ้มีงี้ด้วยอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมากๆนะคะแบบโอ้ทำไมเขาแบบถือศีลกันคือหมายถึงเคร่งครัดในศีลหรือว่าในระเบียบปฏิบัติของเขาอะได้น่ารักมากเลยนะคะเราก็เลยหลังจากนั้นมาทิปกับลูกค้าท่านนี้ก็จะมีการคุยแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของศาสนากันนะคะเพราะว่าทิปถือพุทธใช่ไหมคะแต่เขาถืออิสลามไงแต่ว่าเราสองคนก็คุยกันว่าหรออิสลามเป็นยังไงพุทธเป็นอย่างนี้นี้นะอะไรนะก็สนุกมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักมากนะคะทุกๆคนที่แบบเคารพและศรัทธาในศาสนาของตัวเองแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ในแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะที่ว่าน่ารักมากแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโหทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนะคะแล้วลูกค้าคนนี้ของทิพย์นะคะก็น่ารักด้วยนะคะคือแบบคือเราสามารถสัมผัสกันได้ด้วยใจเลยว่าเวลาไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะซินเซียกันมากคือแบบจริงใจต่อกันแล้วก็แบบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งบางครั้งนี้เนี่ยทิพย์ก็ไม่ได้เจอคนประเภทนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็
ด้วยความที่เขานับถือศาสนาอิสลามก็เลยทำให้รู้สึกดีมากๆนะคะก็สวัสดีนะคะคุณกาตินี่เมย์นะคะถ้าแปลให้ฟังด้วยก็ดีนะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะโอเคทีนี้ต่อไปอ่ะเรามาเช็คกันดูดีกว่านะคะว่าไอ้เจ้าเม็ดขนุนเนี่ยมัน10นาทีหรือยังมันน่าจะเกินแล้วมั้งจิ้มเดี๋ยวเราจิ้มกันต่อนะคะเราจะมาจิ้มกันดูว่ามันจะเป็นยังไงขอความเลยนะเขาบอกว่ามันจะต้องจิ้มนะคะอันนี้บังเอิญเรามีถ้วยเราจะมาจิ้มให้คุณดูนะคะว่ามันเป็นอย่างไรโอเคลองดูอันนี้ก่อนนะลองมาทดสอบกันก่อนนะคะว่าระดับความชอบของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะอันนี้นะคะทิพย์ก็จะจิ้มอันนี้ใช้ได้อยู่นะก็โอเคแล้วนะคือมันจะมีความเหนียวนิดๆอันนี้เม็ดขนุนนะโปรตีนสูงนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าให้พลังงานดีมากใครอยากลดความอ้วนกรุณาทานเม็ดขนุนนะคะใครอยากผมยาวเร็วใครอยากผมสวยงามใครอยากผมไม่ร่วงง่ายไม่เปราะง่ายนะคะทานเม็ดขนุนเส้นผมของคนเรามันก็มีโปรตีนแล้วก็เคราตินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณร่างกายของเราส่วนไหนมันมีอะไรอ่ะให้คุณทานสิ่งนั้นมันจะส่งเสริมบริเวณนั้นนั่นเองนะคะง่ายๆเป็นหลักการง่ายๆนะอ่ะทีนี้ที่ก็มองว่ามันได้แล้วล่ะสำหรับทิปนะได้แล้วอ่ะโอเคแล้วก็คนนิดนึงนะคะให้พอประมาณนะคะด้วยความที่เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะไลฟ์กันนะคะอันนี้พี่ก็จะเอามาให้ดูว่าอันนี้นะ เปลือกของมันนะคะเปลือกของมันออกมาเองเนาะคือถ้าสมมติว่าคุณต้มมันมากพอแล้วอะค่ะเปลือกมันก็จะแตกปลีกแตกมาเม็ดมันก็จะออกมานะคะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่บางเม็ดก็ยังเปลือกมันก็แค่ปลีกเฉยๆคุณก็ต้องแกะเอาเนาะค่ะจบไปนะคะในเรื่องของเม็ดขนุนนะเราเรียบร้อยไปนะคะค่ะทีนี้ทิปก็จะพอก่อนนะต้มแล้วนะคะต่อไประหว่างนี้ปิดก่อนเม็ดขนุนเหรอคะหาได้ตามรถเข็นแม่ค้าขายขนุนค่ะตลาดที่ไปซื้อมาจากตลาดค่ะแล้วก็ในตลาดแล้วก็ที่เขามีขายแบบผลไม้อะค่ะก็จะมีเม็ดขนุนขายนะคะทีนี้ส่วนมากแล้วอย่างที่บอกเนาะว่าเวลาคราวที่แล้วที่บอกไปว่าถ้าคุณอยากปลูกต้นขนุนนะชอบแบบไปกินเนื้อขนุนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยขนุนเจ้านี้อร่อยจังเนี้ยขอเม็ดแม่ค้ามาปลูกนะคะวิธีการปลูกดูในไลฟ์ครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้ที่ว่าจะมาทำในเรื่องของเม็ดขนุนค่ะเม็ดขนุนแกงหมูเดี๋ยวนะคะอันนี้เราจะต้องมีวิชานิดนึงนะคะอะไรเหรออ๋อใช่ที่ลืมไปแต่ว่าไม่ทันไม่เป็นไรนะทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนระวังไว้ก่อนนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องเบลนะเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เตรียมภาชนะแล้วนะระหว่างนี้เราจะ เราเริ่มวางในที่ที่แบบโอเคเราจะมาทำกะทิกับนี่เลยคือใจจริงแล้วเนี่ย น้องเบลคะพี่ทิพย์ขอเอาหม้อดีไหมวะ ไม่เป็นไรพี่ทิพย์เอางี้คุณผู้ชมสูตรมาแล้วเนี่ยนะตามสูตรมาแล้วเนี่ยนะก็คือเม็ดขนุนเนี่ยนะคะ1กิโลกรัมนะตามด้วยหัวกะทิครึ่งกิโลกรัมแล้วก็น้ำตาลปี๊บ3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีก3ช้อนโต๊ะดอกเกลือ1ช้อนชานะคะส่วนตัวของทิพย์เองเพิ่มในเรื่องของมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็งาดำปึ๊บนะคะทีนี้แต่ตอนณวันนี้นะทิพย์จะขออนุญาตจะใช้ขนุนเพียงแค่ประมาณ150กรัมแล้วก็จะใช้กะทินะคะ
อยู่เพียงแค่150กรัมนั่งคำนวณอยู่เอ๊ะมันต้องเท่าไหร่วะแต่จริงๆอ๋อโอเคขนุนเอาแค่100กรัมก็พอนิดนึงแล้วก็หัวกะทิสักเดี๋ยวนะคะ1กิโลอ๋อครึ่งเออมันครึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แค่ประมาณเอานี่100แล้วกันนะ100ชักจะงงแล้วอะเดี๋ยวนะคะ100นะเราตอนนี้ที่ตวงมามันก็คือ300ใช่ไหมเดี๋ยวทิปจะเทออกไปให้มันเหลือสัก100นะให้ได้ประมาณ100นึงนะคะโอเคปึ๊บนี่นะคะได้ประมาณนี้ละเราทำแค่ถ้วยเดียวก่อนเนาะแต่สูตรที่บอกเนี่ยมันได้4ถ้วยนะอันนี้ทำถ้วยเดียวก่อนนะโอเคปึ๊บทำอะไรอะแกไอ้ปุ๋ยแกมาได้ยังไงอะแกต้องดูฉันนะขอบใจมากฉันทำเม็ดขนุนแกงบวชจ้ะไม่ต้องถามว่าทำครั้งที่เท่าไหร่ทำครั้งแรก ไม่ต้องถามว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยชิมให้ดู แต่ว่าประเด็นคือเราต้องการจะทำให้คนรู้ว่าเม็ดขนุนน่ะมันมีประโยชน์สูงมันมีพรีไบโอติกนะคะซึ่งดีต่อลำไส้คุณควรจะทานนะเด็กๆควรจะทานนะแล้วก็มันมีอะไรอย่างต่างๆมากมายเอาโอเคเดี๋ยวก่อนเรามาว่ากันที่กะทิก่อนนะคะคุณใส่หัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะอันนี้นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะนะโอเคใส่ไปแค่นี้เพราะว่าทำแค่เสิร์ฟเดียวนะก่อนหน้านี้คือตั้งที่เตรียมมาทั้งหมดนี้ตั้งใจทำ3 4เสิร์ฟแต่ทำแค่เสิร์ฟเดียวก็ใส่เท่านี้ไปนะคะจะได้ไม่เกินไปเนาะโอเคแล้วไงต่อมีคำถามต่อไหมอ้าวมวยเฮ้ยกะทิมันสามารถที่จะจับไขมันส่วนเกินในร่างกายออกมาเป็นพลังงานได้จะลองทำดูไหมล่ะนะไม่ยากเกินไปหรอกกินดีด้วยอร่อยเงี้ยอีกต่างหากนะแบบนี้ก็อ้วนสิตอนแรกก็คิดแบบนั้นนะแต่ปรากฏว่ามันอยู่ที่ว่าคุณต้องคำนวณปริมาณการกินของคุณเองด้วยปาส่วนหนึ่งนะแล้วก็คิดว่าพอมาค้นดูแล้วกะทิมันกลายเป็นตัวที่มันไม่ได้ทำให้อ้วนขนาดนั้นนะอ่ะทีนี้เนื่องจากว่ามันได้ประมาณนี้แล้วนะอ่ะเราก็ทำไปประมาณนี้แล้วนะโอเคละลายมันละลายนะคะเสร็จแล้วก็ที่จะใส่เกลือนะคะเกลือนี่ก็ใส่ไปประมาณหนึ่งพอนะโอเคเรียบร้อยไปนี่เขาบอกว่าพอมันเดือดแล้วเนี่ยให้ใส่เม็ดขนุนลงไปเลยนะโอเคเราก็จะเอาเม็ดขนุนมาตั้งตรงนี้ก่อนนะคะด้วยความที่ว่าเราต้องเลือกคือจากข้อมูลเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าเม็ดขนุนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของคือถ้าคุณกินเป็นน่ะคุณกินถ้าคุณกินแบบต้มกับเกลือเนาะปกติจะเห็นแบบนั้นเนาะถ้าคุณกินต้มกับเกลือก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได้นะคะมันให้พลังงานสูงมีคนโทรหาเรามีคนโทรมานะขอโทษจริงเลยบังเอิญว่าเตานี้มันไม่เอื้อกับการที่เราจะทำให้มันเป็นขนมที่แบบว่าต่อเนื่องให้เห็นได้แบบชัดเจนนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะเราต้องมันทำไฟอ่อนไม่ได้เราก็เลยทำให้มันดับไปก่อนนะแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยมาคัดไอตัวคันเม็ดขนุนน่ะที่เราจะบอกให้นะคะอ่ะเสิร์ฟหนึ่งประมาณนี้แล้วยังไงต่อนะแล้วก็ไม่ยังไงต่อนะคะเราก็มาต่อกันที่การต้มให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งต้มนะแต่รู้สึกว่ากะทิมันไอ้นี่ไปแล้วอะเนาะอ่ะแล้วก็พอเขาบอกว่ามันเริ่มเดือดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปิดเลยโอเคคิดว่ามันเดือดแล้วล่ะนะเราก็ปิดเลยนะคะคิดว่ามันอาจจะไอ้นี่ไปแล้วด้วยนะโอเคจบไปนะคะแค่นี้ก่อนนะแล้วเราก็ตักออกมาเราลองดูเนาะเม็ดขนุนนี้เราทำให้สุกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะมาชิมว่ามันได้เรื่องไหมมันได้เรื่องไหมอ่ะโอเคนะโอเคแต่มันข้นไปอ่ะเดี๋ยวนะข้น
เอาให้สวยเอาให้สวยนิดนึงนี่นะเสิร์ฟมาแล้วนะคะเสิร์ฟปึ๊บ1นะคะปึ๊บเป็นของคาวหรือของหวานเป็นของหวานค่ะเม็ดขนุนแกงบวชเป็นของหวานนะคะเม็ดขนุนคือมันมาจากขนุนนะคะที่ทำเม็ดขนุนแกงบวชเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเม็ดขนุนมีโปรตีนที่สูงมากมีพรีไบโอติกซึ่งสร้างความสมดุลให้กับจุลินทรีย์และแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ทำให้จุลินทรีย์และแบคทีเรียเนี่ย เกิดสมดุลแล้วก็ลำไส้เนี่ยลำไส้ใหญ่เนี่ยสามารถดูดซึมสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันหาน้อยอ่ะที่จะมีแหล่งพรีไบโอติกธรรมชาติแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคลิปก็จะใส่อันนี้มะพร้าวอ่อนลงไปนะคะแล้วเราก็ลืมเราลืมอะไรนึกคลิปก็ขออนุญาตนะใส่ไปเลยนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวฟรึบแล้วก็โรยด้วยงาดำนะงาดำรู้อยู่แล้วรู้ไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะมีประโยชน์สุดๆเลยนะโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะฟึบอ่ะมันจะดูรู้ไหมมาลองดูเม็ดขนุนแกงบวชนะคะแบบฉบับของณัฐณพินนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะขออันนี้ก่อนเลยนะอร่อยอ่ะเขาท่าเฮ้ยเขาท่าลืมตัวเอางี้ก่อนให้มันสวยๆหน่อยนี่นะคะอันนี้เป็นเม็ดขนุนแกงบวชในแบบฉบับของณัฐณพินนะคะแล้วก็ทานแล้วดีต่อสุขภาพนะคะร่างกายปลูกขนุนไว้ที่บ้านก็ส่งเสริมบารมีตามความเชื่อของโบราณและที่สำคัญมันมีวิตามินสูงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของเส้นผมของคุณนะคะให้ยาวเร็วแข็งแรงเงางามดกดำไม่เปราะไม่ร่วงง่ายด้วยนะคะนี่ทานเลยนะคะเม็ดขนุนแกงบวชนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูสัก1ชิ้นนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับทำความสะอาดเส้นผมแล้วก็ให้คุณสมบัติแบบเดียวกับเม็ดขนุนนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ใน www.amonjan.com นะคะนี่นะหรือว่าจะดูจากน้องเบลบอกว่าน้องเบลง้างมานานแล้วพี่ทิพย์กินสักทีนะน้องเบลเมื่อยโอเคเข้าท่าแต่ว่ามันดีนะคะมันมีกาแนะนำอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยกรอบตอนนี้มันกรอบถ้าต้มนานกว่านี้มันจะนิ่มมากขึ้นแต่คิดว่าแบบนี้ก็กำลังดีแล้วก็กินกับมะพร้าวนะคะมะพร้าวอร่อยอ่ะเสร็จแล้วเม็ดขนุนแกงบวชนะคะทำง่ายมากเลยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงนะคะใครที่กังวลเรื่องกะทิก็ทานน้อยๆหน่อยนะคะไม่ต้องซดน้ำหมดนะคะแล้วก็ส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากลดความอ้วนมากๆก็ให้ทานเม็ดขนุนต้มกับเกลือแทนนะคะแค่นี้เองนะคะประโยชน์ทั้งหมดที่พูดมาคุณได้แล้วนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนในบ้านเนี่ยทานกันด้วยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิพย์ก็หมดเรื่องนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะเรื่องของขนุนแกงบวชถ้าใครมีคำถามอะไรไหมอ่ะมันต้องกินเยอะแค่ไหนหรอโซปราโนอันนี้ต้องอย่างที่บอกนะอย่างทิพย์อ่ะทิพย์ทานเนี่ยโอเคถ้าถ้วยนี้นะทิพย์ก็จะกินแต่เดี๋ยวก่อนนะมันประมาณคำถามในที่นี้คือหมายถึงว่าเม็ดใช่ไหมถ้าเม็ดเนี่ยถ้าจะกินให้ได้ผลเนี่ยมันน่าจะประมาณที่ประมาณ60กรัมถึง250กรัมนะอย่างหม้อต้มอันเนี้ยค่ะทิพย์จะอยู่ที่600กรัมก็ประมาณครึ่งนึงของมันอะทานแบบเล่นๆเพลินๆน่ะมันไม่อ้วนด้วยแล้วก็กินเหมือนกับแบบกินเหมือนถ้าเกิดเอาไปต้มแล้วนะคะแล้วต้มเค็มอย่างเงี้ยก็กินเหมือนการกินถั่วมันก็ให้ประโยชน์กับร่างกายให้พลังงานมันซึ่งมันก็ดีนะในความคิดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะกินแบบให้มันออกรสชาตินิดนึงแล้วก็ไม่ได้
กังวลเรื่องความอ้วนก็ลองเปลี่ยนรูปแบบของมันให้มาเป็นเม็ดขนุนแกงบวชนะคะเท่านี้ก็อร่อยได้ทั้งครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะไลฟ์ของทิพย์ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในไลฟ์ของทิพย์ได้เลยนะคะอ๋ออีกอย่างนึงอ่ะทิพย์อยากจะขอความกรุณานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าใครก็ตามที่คอมเมนต์มานะคะแล้วก็พูดคุยกับทิพย์ในไลฟ์นะคะรวมไปถึงมีการกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะในเพจของทิพย์ด้วยเนี่ยทิพย์ขออนุญาตทิพย์จะส่งอันนี้ให้ก็ด้วยการที่ทิพย์จะแอดเฟรนด์นะคะใน Facebook ของทุกๆคนไปนะคะใน Facebook ที่ชื่อว่าอมรจันทร์ Natural Product นั่นเองค่ะก็รบกวนนิดนึงนะคะช่วยรับนิดนึงนะคะแล้วทิพย์จะได้แบบว่าขอชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็จัดส่งให้นะคะเราจัดส่งให้ฟรีสำหรับใครที่แบบไม่สะดวกในช่องทางนี้ก็ YouTube นะคะอมรจันทร์อมรจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเดี๋ยวดูว่าไลฟ์หน้าทิพย์จะทำอะไรอีกนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ